อะไรเกิดแล้วทิ้งไปข้างหลังเป็ดแจงกลดหนึ่งบางปูจริงไหมหลังเป็นสาวหล่ออาจจะฟ้าลิขิตอะไรเกิดขึ้นแล้วทิ้งไปข้างหลังเป็ดแจงกลดหนึ่งบางปูพ้นก่อนบ่ายจริงไหมหลังกลายเป็นสาวหล่อให้กำลังใจอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ทิ้งไปข้างหลังเดินไปสู่ความสำเร็จข้างหน้ากำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยทีเดียวสำหรับหนึ่งบางปูนักแสดงสาวจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดที่ตอนนี้เจ้าตัวเจิมระสุมชีวิตเป็นโรคซึมเศร้าเลิกกับอดีตสามีตัดผมสั้นเป็นทอมหันมาคบกับผู้หญิงงานนี้ก็มีหลายคนสงสัยว่าเพราะเหตุใดเธอถึงเปลี่ยนไปได้ถึงขนาดนี้เพราะปัญหาส่วนตัวหรือเพราะอะไรกันแน่แถมตอนนี้ยังมีกระแสข่าวออกมาว่าหนึ่งบางปูอาจต้องหลุดจากรายการก่อนบ่ายคลายเครียดเพราะคาแรคเตอร์ที่เปลี่ยนไปล่าสุดเป็ดเชิญยิ้มได้ออกมาเปิดใจถึงกรณีของหนึ่งบางปูว่าตนได้เห็นข่าวแล้วและเป็นกำลังใจให้ที่หลายคนคิดว่าหนึ่งเป็นอดีตนักแสดงของก่อนบ่ายนั้นไม่เป็นความจริงตอนนี้หนึ่งก็ยังเป็นอยู่และการตัดผมสั้นเปลี่ยนลุคของหนึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับการแสดงเพราะเราสามารถปรับเปลี่ยนบทได้หลังจากเขาผิดหวังเรื่องความรักเขาก็เป็นโรคซึมเศร้าตัดผมสั้นกินยาที่เราเห็นในโซเชียลก็เป็นห่วงให้กำลังใจเขาบอกว่าต้องสู้นะลูกนะชีวิตเราอย่าไปคิดอะไรนะทุกอย่างมันไม่ได้สำเร็จทั้งชีวิตมนุษย์มันต้องมีขึ้นมีลงบ้างปัญหามันต้องมีทุกคนมีปัญหาแน่แต่ปัญหาแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันหนูเกิดปัญหานี้ขึ้นมาหนูก็ต้องตั้งสติแก้มันแล้วข้ามผ่านมันไปให้ได้อย่าเอาปัญหานั้นมาใส่ในบ่าเราอย่าใส่ในสมองเรามันจะหนักมันจะปวดหัวมันจะไม่สบายแล้วความเจ็บป่วยก็มาตกอยู่กับเราทั้งปัญหาที่เราไม่ได้ก่อเราไปหยิบปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาแล้วบอกว่าโอเคเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องหันกลับไปมองมันอีกแล้วแล้วโฟกัสไปข้างหน้าเดินไปหาสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีกว่าก็ไม่คิดว่าเขาจะตัดผมหรือเขาตัดผมสั้นประชดชีวิตของเขาเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงมาเกิดความเข้าใจกับคนที่ได้คุยคนที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เจอหรือมาเจอในเวลานี้มันอาจจะฟ้าลิขิตเขาหรือเปล่ามีคนเข้ามาซัพพอร์ตไม่เป็นซึมเศร้าแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นก็ดีใจแต่ตอนแรกก็แปลกใจเห็นมันตัดผมสั้นหนึ่งก็ยังอยู่กับเรายังคิดถึงอยู่ตลอดเวลาส่วนคาแรคเตอร์ในรายการก่อนบ่ายของหนึ่งถามว่าจะเปลี่ยนไปไหมอามองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ให้เล่นเป็นทอมบอยได้นี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วตัวเขาบังเอิญในโซเชียลเขามีบทบาทค่อนข้างสูงเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่มีคนตามเขาเยอะวันนี้เราจะหาดารามาทั้งหมดไม่พอเราต้องหาคนตามดูของเราด้วยเราต้องหาวิธีการในการสร้างงานตรงนี้เพื่อจะสร้างเรตติ้งให้มันเยอะขยายไปในด้านโซเชียลก็พยายามที่จะใช้อย่างนี้แล้วหนึ่งอยู่มาตั้งนานแล้วยังใช้เขาอยู่ถึงเวลาบทที่เหมาะสมก็เรียกมาหนึ่งเวลาเขารำสวยมากแต่คราวนี้เขาเปลี่ยนเมื่อก่อนเป็นนางรำเป็นนางเอกนาฏศิลป์สมมุติถ้าเราจะทำละครเราก็เอาเขามาเป็นพระเอกนาฏศิลป์เขาก็รำท่าผู้ชายได้เราก็คิดขึ้นมาใหม่กับตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาและสถานการณ์ปัจจุบันการตัดผมของเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถ้าเป็นผู้หญิงก็ใส่วิกเอาก็ได้เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันทำได้หมดแล้วมันก็อยู่ที่คนเขียนบทว่าจะให้เป็นแบบไหนดีเสียอีกมันเล่นได้สองคาแรคเตอร์ก็เลยไม่กังวลเท่าไหร่ก็อยากจะบอกกับหนึ่งว่าอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ทิ้งไปข้างหลังหนูอย่าหันกลับไปมองแล้วนะเดินไปมองความสำเร็จข้างหน้ามองความสุขข้างหน้าที่รอเราอยู่ความทุกข์มันอยู่ด้านหลังแล้วเราก็หากำแพงมากั้นเอาไว้ไม่ต้องหันกลับไปมองเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราพลาดมาแล้ว
เราก็ไม่ต้องกลับไปนั่งคิดว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้นี้ถ้าเราคิดอย่างนี้มันก็เหมือนแบกความทุกข์ไว้เราก็จะหาความสุขไม่เจอเลยหากำแพงมากั้นแล้วโฟกัสไปข้างหน้าหาความสุขไม่ต้องห่วงเงินตายไปก็เอาไปไม่ได้มนุษย์มันสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดชีวิตนี้ไม่มีใครไม่ตายแต่คนเราตายแล้วต้องตายอย่างมีคุณค่าหนึ่งต้องต่อสู้เดินไปข้างหน้าหนึ่งหาความสำเร็จให้เกิดขึ้นมาใหม่สองหาความสุขแล้วลืมความทุกข์เก่าๆอย่าเอากลับมาคิดนะแล้วหนูจะมีชีวิตที่ดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้หนึ่งบางปูต่อสู้กับมรสุมชีวิตในครั้งนี้ไปได้ในเร็ววันจับแล้ว1ทีมถล่มยิงนายกอบต.ดับ2พบปืนยึดรถลุยค้นนครนายกล่าอีก2ตำรวจหนุมานกองปราบกว่า300นายบุคคลเป้าหมายจังหวัดนครนายกล่าทีมยิงถล่มรถตู้นายกอบต.เสียชีวิต2ศพรวบ1ในทีมฆ่าเผยเหลืออีก2รายจากกรณีคนร้ายยิงถล่มรถตู้ของดร.ยานกรโทษประยูรนายกอบต.บางสมบูรณ์บาดเจ็บสาหัสและทำให้นายสมชายม่วงกาดอายุ63ปีรองนายกอบต.บางสมบูรณ์และนายวัชระนุชแดงอายุ52ปีคนขับรถเสียชีวิตเหตุเกิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบริเวณถนนปากท่อบางกรังเตยน้อยม.2ตำบลศรีจุฬาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านข่าวเปิดคลิปหน้ารถถล่มยิงนายกอบต.ดับ2เผยสายลึกลับโทรหาหลังเกิดเหตุล่าสุดเมื่อเวลา6นาฬิกาวันที่22กุมภาพันธ์2565รายงานข่าวแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกสสพจวนครนายกพร้อมด้วยบชพ.2และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษหนุมานกองปราบกว่า300นายกระจายกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์และใกล้เคียงเพื่อเข้าตรวจค้นและหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากปฏิบัติการดังกล่าวมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายทวัชชัยขอสงวนนามสกุล1ใน3ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับหลังแนวทางการสืบสวนพบว่านายทวัชชัยคือผู้ทำหน้าที่นำรถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุไปซุกซ่อนเพื่ออำพรางคดีพร้อมกันนี้ยังตรวจยึดรถยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น HR-V ต้องสงสัยอีก1คันมาตรวจสอบด้วยทั้งนี้การตรวจค้นดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุรวมถึงการติดตามตัวมือปืนคนขับรถและผู้บงการใช้จ้างวานด้วยส่วนนายทวัชชัยจะถูกนำตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมยังสภ.ดงละครโดยพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจจะแถลงผลการสอบสวนด้วยตนเองต่อไปตำรวจหนุมานกองปราบกว่า300นายบุคคลเป้าหมายจังหวัดนครนายกล่าทีมยิงถล่มรถตู้นายกอบต.เสียชีวิต2ศพตำรวจหนุมานกองปราบกว่า300นายบุคคลเป้าหมายจังหวัดนครนายกล่าทีมยิงถล่มรถตู้นายกอบต.เสียชีวิต2ศพรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าสำหรับผู้ต้องหาที่เหลืออีก2คนที่ยังอยู่ระหว่างติดตามคือนายภูริวัฒน์นิ่มเรืองและนายรัฐพลต้นสุวรรณรัตน์โดยนายรัฐพลทำหน้าที่เป็นมือปืนส่วนนายภูริวัฒน์เป็นคนขับรถ